เริ่มต้นปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งหรือจะทดลองปลูกไว้ทานเองที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวแอมจะพาไปดูค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะอุปกรณ์หลักๆที่เราจะต้องมีนะคะหนึ่งเลยก็คือเมล็ดพันธุ์ค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ซองละ20บาทนะคะเริ่มต้นทดลองไม่ต้องเยอะนะคะแค่1ซองหรือ2ซองก็เยอะแล้วนะคะต่อไปอุปกรณ์อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือถาดถ้วยปลูกนั่นเองนะคะถ้วยปลูกมี2แบบก็คือแบบที่ใช้แล้วทิ้งก็คือสีเขียวแบบนี้นะคะ1ถาดจะมี80หลุมนะคะราคา17บาทลองไปหาดูนะคะในโซเชียลมีเยอะนะคะอีกแบบนึงก็คือจะเป็นถ้วยปลูกแบบใช้ซ้ำได้นะคะอันนี้ซื้อมาในราคา100ใบ80บาทนะคะมันจะมีสีขาวกับสีดำนะคะมองเห็นไหมเนี่ยนะคะมันจะมีสีขาวกับสีดำก็คืออันนี้เราจะใช้แล้วเราสามารถนำไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นปุ๋ย A กับปุ๋ย B แล้วก็กล่องปลูกของเรานะคะอันนี้ก็คือปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะคะที่ผสมไว้แล้วใช้ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นกล่องปลูกค่ะกล่องปลูกขอแอมใช้แบบมือสองนะคะก็จะเจาะฝาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฟองน้ำนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบนี้นะคะฟองน้ำธรรมดาแบบนี้นะคะแผ่นละ5บาทเราก็จะมาวัดแล้วก็กรีดช่องเราเองนะคะส่วนอีกแบบนึงก็เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะขอให้หมดนะคะแล้วก็ราคานะคะแบบสำเร็จรูปแผ่นละ10บาทมันก็จะสะดวกหน่อยนะคะส่วนอันนี้แผ่นละ5บาทเราก็มากรีดออกจะใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็มีกล่องนะคะกล่องแบบมีฝาปิดแบบนี้นะคะใช้บ่มเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้จะใช้กล่องที่ใช้แล้วก็ได้นะคะที่เราซื้อของมานำมาล้างแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะก็จะมีกระดาษทิชชู่อันนี้ใช้ในการบ่มเมล็ดพันธุ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่คีบหรือว่าเน็บนี้นะคะแล้วก็ไซลิงใช้ในการตวงปุ๋ยนะคะในการวัดปริมาณน้ำปุ๋ย A ปุ๋ย B ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บ่มเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีถาอันนี้ซื้อจากร้าน20นะคะใบละ20บาทค่ะเพิ่มเติมในส่วนของกล่องนิดนึงนะคะอันนี้เป็นฝาที่เจาะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีถุงรองด้านในนะคะเพื่อที่จะกันลังหรือว่ากล่องของเรารั่วนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกล่องมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเป็นถุงสำเร็จรูปนะคะแบบนี้นะคะถุงรองกล่องก็คือเขาจะตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราซื้อมาก็แค่แกะแล้วก็เอาออกมาคลุมกล่องของเราได้เลยนะคะมันก็จะสะดวกและง่ายด้วยนะคะเราไม่ต้องมานั่งวัดผ้ายางตัดเองนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ